สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันครับสองทิโมธีบทที่1ข้อที่1ถึง8จากเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อพระสัญญาแห่งชีวิตที่มีในพระเยซูคริสต์ถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราเพราะฉะนั้นอย่าอับอายที่เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือของตัวข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพราะรับใช้พระองค์แต่จงมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในความทุกข์ยากเพื่อข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าครับวันนี้เราขึ้นพระธรรมเล่มใหม่คือพระธรรม2ทิโมธีถึงแม้จะขึ้นพระธรรมเล่มใหม่แต่ก็ยังเขียนไปถึงคนเดิมนะครับก็คือทิโมธีซึ่งมีสถานะเป็นผู้นำแล้วก็จะเน้นไปที่วิถีชีวิตของผู้นำอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้นำโดยตรงหรือว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นผู้นำเราก็ยังสามารถเรียนรู้หลักการเหล่านี้ในชีวิตคริสเตียนของเราได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือหลักการชีวิตคริสเตียนที่คือหลักการของการเป็นผู้นำมันก็คือหลักการของชีวิตคริสเตียนที่ธรรมดาคนหนึ่งนั่นเองอ่ะเพียงแต่เป็นบทบาทของผู้นำเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้มีหลักการของชีวิตคริสเตียนที่เป็นผู้นำกับไม่เป็นผู้นำจะมีจริยธรรมต่างกันไม่ใช่เลยก็หลักการจริยธรรมเดียวกันเพียงแต่บทบาทมันอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องตัดสินใจมากกว่าคนอื่นเขาในการที่ต้องดูแลชีวิตให้เป็นแบบอย่างมากกว่าคนอื่นเขาไม่ได้แปลว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้นำแล้วท่านจะมีชีวิตที่ไม่เป็นแบบอย่างก็ได้ไม่ใช่ก็ต้องเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะครับอาจารย์เปาโลขึ้นมาจดหมายก็ทักทายด้วยคำพูดที่เป็นกันเองมากว่าถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าแน่นอนอันนี้ไม่ได้แปลว่าทิโมธีเป็นบุตรจริงๆแต่ว่าแสดงถึงความสนิทสนมใช่ไหมครับแล้วก็มี3อย่างที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานขอในที่นี้ที่จะให้ทิโมธีได้รับก็คือ1ขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขเนี่ยของพระเจ้าจะมีถึงท่านอันนี้ไม่ได้เป็นคำอวยพรแบบลอยๆแต่ว่ามีความหมายจริงๆก็คือคำว่าพระคุณเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคำที่พูดถึงกำลังในการรับใช้เราต้องการพระคุณของพระเจ้าเราต้องการกำลังจากพระเจ้าเราต้องการการอวยพรจากพระเจ้าในการที่จะทำงานรับใช้อันต่อมาคือพระเมตตาพระเมตตาหมายถึงอะไรครับหมายถึงกำลังจะบอกว่าบางครั้งเราก็ผิดพลาดได้แม้เป็นผู้นำเนี่ยบ่อยครั้งเราก็ล้มเหลวได้อันนี้คือพระเมตตาที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ประการที่3คือสันติสุขชีวิตผู้นำมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับมีสิ่งที่รบกวนจิตใจตลอดเวลาสำคัญมากที่เราจะต้องมีสันติสุขในการที่จะทำงานนะครับท่ามกลางปัญหาต่างๆในงานรับใช้นั่นคือคำอธิษฐานที่เปาโลมีต่อผู้นำทุกคนวันนี้พี่น้องกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำไหมครับอธิษฐานขอพระคุณของพระเจ้าจะมีต่อชีวิตพี่น้องในการมีกำลังสติปัญญาในงานรับใช้อธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าที่จะได้ลุกขึ้นมาใหม่แม้ว่าจะล้มลงผิดพลาดบ้างก็ตามนะครับเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันก็รู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แต่ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะก้าวต่อไปได้เมื่อเราลุกขึ้นมาสุดท้ายคือขอสันติสุขในการที่เราจะทำงานได้โดยไม่ขมขื่นกับงานที่เราต้องทำเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่จะเป็นผู้นำท่ามกลางแรงกดดันทั้งหลายข้อที่3บอกกับเราว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอวันนี้เวลาที่เราอธิษฐานเผื่อใครเนี่ยเราเริ่มต้นคำอธิษฐานยังไงครับคำว่าอธิษฐานเผื่อดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการขอทันทีเลยใช่ไหมครับลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไหมครับพี่น้องลองเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่เปลี่ยนลักษณะสไตล์การอธิษฐานใหม่ก่อนที่เวลาที่เราอธิษฐานเผื่อใครสักคนเนี่ยลองขอบพระคุณพระเจ้าอะไรบางอย่างเกี่ยวเขาก่อนดีไหมเราจะพบว่าแนวทางการอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนแปลงไปทัศนคติในการอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่เป็นคนที่เอาแต่เอาได้แล้วเราจะเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีสันติสุขมากขึ้นผ่านทางการขอบคุณนั้นคนที่อธิษฐานขอสันติสุขเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สันติสุขในขณะที่อธิษฐานขอครับแต่คนที่อธิษฐานขอพระคุณเนี่ยจะได้รับสันติสุขทันทีทั้งที่ยังไม่ได้อธิษฐานขอสันติสุขเลยวันนี้พี่น้องเริ่มต้นคำอธิษฐานอย่างไรครับอธิษฐานขอหรืออธิษฐานขอบคุณถ้าอธิษฐานขอบคุณดีไม่ดีจะได้มากกว่าสิ่งที่ขอนะครับข้อต่อมาบอกว่าอาจารย์เปาโลระลึกถึงน้ำตาของทิโมธีหมายความว่าไงครับหมายความว่าคือเป็นไปได้ว่าก่อนจะจากกันเนี่ยคงจะอาลัยอาวรณ์หากันพอระลึกถึงน้ำตาก็ทำให้มีความยินดีคือหมายว่าระลึกถึงความรักที่มีต่อกันและกันวันนี้พี่น้องรู้สึกท้อแท้ใจบ้างไหมครับในฐานะผู้นำในฐานะคนที่กำลังดูแลชีวิตคนอื่นให้เราระลึกถึงคนที่เราที่ยังรักเราอยู่คนที่ยังสนับสนุนเราอยู่ระลึกถึงเขาอธิษฐานเผื่อเขาและพระเจ้าจะประทานสันติสุขกำลังกับเราอีกครั้งนึงในการที่ลุกขึ้นมาสู้อย่ามัวแต่จดจ่อมองไปที่คนที่กำลังบั่นทอนกำลังใจของเราอย่ามัวแต่จดจ่ออยู่คำครหานินทารอบตัวของเราแต่ให้เรากลับมานึกถึงเพื่อนร่วมทีมคนที่มีหัวใจเหมือนกับเราคนที่กำลังหนุนจิตชูใจเราอยู่เขาคือกำลังที่พระเจ้าส่งมาให้เหมือนที่เปาโลระลึกถึงทิโมธีในเวลานี้ข้อต่อมากำลังบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงอีกอย่างนึงคือความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งมาจากความเชื่อในโลอิสยายของท่านแล้วก็ยูนิสมารดาของท่านหลายคนที่เป็นสุภาพสตรีในโบสถ์เนี่ยมาถามผมเสมอว่ามีงานอะไรทำบ้างมีงานอะไรทำบ้างทำไมงานเหล่านั้นจะเป็นของผู้ชายเท่านั้นพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถจะสร้างชีวิตผู้นำได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สร้างชีวิตผู้นำได้ผู้หญิงทั้งสองคนนี้สร้างชีวิตผู้นำในตัวลูกหลานของเขาในตัวทิโมธีในตัวคนที่เป็นเด็กกว่าเด็กกับผู้หญิงเนี่ยเข้ากันได้ดีเนื่องจากอ่อนโยนเหมือนกันผู้ชายไม่ได้ผมไม่ได้พูดเพื่อจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งผู้ชายก็ไม่เซนซิทีฟหรือว่าไม่อ่อนโยนเท่ากับผู้หญิงแต่ฟังดีๆนะครับถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษอยู่ผมไม่อยากให้ท่านใช้เหตุผลนี้ไปเลี่ยงในการที่ดูแลเด็กเพราะคำพูดที่มีมาถึงท่านเนี่ยจริงๆแล้วคำที่บอกว่าบิดาจงสอนบุตรนะเน้นไปที่ผู้ชายมากกว่าผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าใครควรจะมีหน้าที่มากกว่ากันในการดูแลเด็กแต่เพียงแต่พยายามจะอธิบายพระภิกษุข้อนี้ว่าพระเจ้าก็เห็นคุณค่าของเราทั้งสองเพศเนี่ยเท่าเทียมกันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการที่จะสร้างผู้นำรุ่นต่อมาอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเป็นครูโรวีว่าคุณกำลังสร้างผู้ปกครองรุ่นต่อไปคุณกำลังสร้างคนที่จะเข้าไปในที่ประชุมกรรมการของโบสถ์ที่จะตัดสินอนาคตของโบสถ์นั้นงานของคุณสำคัญมากอย่ามาสอนระวีสายอย่ามาสอนระวีแบบไม่ค่อยได้เตรียมตัวจงเตรียมตัวสอนให้ดีจงมาสอนระวีให้ตรงเวลาแล้วคุณจะสร้างโบสถ์ของคุณให้มั่นคงผ่านทางเด็กระวีที่คุณกำลังสอนอยู่เหมือนกับที่โลอิสและก็ยูนิสเนี่ยกำลังสร้างชีวิตของทิโมธีในเวลานั้นข้อที่6บอกเราว่าให้ทิโมธีเนี่ยระลึกถึงของประทานที่มีในตัวซึ่งเปาโลได้อธิษฐานเผื่อวางมือไว้พระเจ้าเป็นคนประทานนะครับเปาโลอธิษฐานเผื่อที่จะให้ของประทานนั้นเปาโลไม่ได้เป็นคนให้ของประทานนั้นแต่ว่าวางมืออธิษฐานเผื่อนะครับอีกอย่างนึงที่เราพบก็คือว่าเปาโลบอกว่าจงพัฒนาสิ่งเหล่านี้คือทำให้มันรุ่งเรืองแปลว่าอะไรครับแม้ว่าจะได้รับของประทานมาแล้วเนี่ยก็ต้องพัฒนาต่อไปไม่ใช่ประมาทบอกว่าเอ้ยฉันมีของประทานฉันไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้ฉันมีของประทานในการสอนฉันไม่ต้องเตรียมก็ได้ไม่ใช่เปาโลบอกว่าให้ทำให้มันรุ่งเรืองแปลว่ารับผิดชอบให้ดีบริหารให้ถูกต้องแล้วก็นำมาใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพนะครับวันนี้พี่น้องได้รับของประทานอะไรครับวันนี้พระเจ้าประทานความถนัดอะไรกับพี่น้องครับขอให้ใช้ความถนัดนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าประมาทหรือว่าอย่าเลินเล่ออย่ามัวแต่คิดว่าฉันทำได้ดีฉันจึงไม่ต้องเตรียมมากอันนั้นจะไม่เป็นพระพรต่อคนอื่นถ้าเราเตรียมมากในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำมันได้ดียิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าทีเดียวขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าข้าพระองค์หลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของทิโมธีที่เป็นแบบอย่างให้พวกข้าพระองค์ได้เห็นว่าการสร้างเสริมชีวิตของเด็กๆนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและการที่มีชีวิตเป็นผู้นำแล้วเนี่ยพวกข้าพระองค์ก็จำเป็นจะต้อง
ยังคงรับผิดชอบในการที่พัฒนาของประธานนี้ต่อไปโดยไม่ประมาทแล้วก็ไม่เห็นว่าตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองยิงผยองในการที่จะละเลยการพัฒนาของประธานที่มีอยู่อธิษฐานขอกำลังจากพระองค์ด้วยกันในเวลานี้ที่จะพัฒนาของประธานที่ได้รับจากพระเจ้าต่อไปเพื่อประโยชน์เพื่อพระพรสำหรับคนที่จะข้าพระองค์ที่จะรับใช้พวกเขาผ่านทางของประธานที่มีอยู่นั้นขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน